การตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191มาโดยตลอดและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาขีดความสามารถของทั้งเจ้าหน้าที่และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ค่ะวันอังคารที่6มิถุนายน2566เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566พร้อมคณะทำงานติดตามณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่1ระหว่างวันที่6ถึง9มิถุนายน2566สำนักงานตำรวจชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารเหตุการณ์ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ประจำปีงบประมาณ2566ขึ้นโดยนำเจ้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ191ตั้งแต่ระดับเจ้าที่ผู้รับแจ้งเหตุรองสารวัตรสารวัตรที่รับผิดชอบบริหารเหตุการณ์จนถึงรองผู้กำกับการที่ควบคุมกำกับดูแลศูนย์รับแจ้งเหตุ191เข้ามารับการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นทีมบริหารเหตุการณ์สามารถปฏิบัติงานระงับเหตุและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกฎหมายและยุทธวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียสามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริงผมก็ต้องขอขอบคุณคณะทำงานนะครับของทีมประดานปอคณะวิทยากรทุกท่านฝ่ายอำนวยการการฝึกอบรมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ดีขึ้นนโยบายที่เคยให้ไว้นะครับก็10ข้อเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับวันนี้ก็คือ2ข้อนะครับ2ข้อก็คือเรื่องข้อที่5ข้อที่5คือเป็นช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางสำคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในการที่จะ เปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสด้วยนะเพราะว่าปกติเราจะบอกเขาไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็บางทีก็จะต้องโทรมานะครับทำไมผมรู้เพราะผมเนี่ยสนใจเรื่องนี้มาตลอดนะคือตัวผมเองเนี่ยผมทำตั้งใจทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับโทรศัพท์หรือว่าการรับวิทยุได้ตั้งแต่เป็นผู้กับนะครับเหตุที่สนใจเพราะว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นรองสารวัตรเนี่ยเทคโนโลยีอยู่ไปไม่ไกลนะยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่เป็นโทรที่ส่วนใหญ่ก็เป็นโทรที่โรงพักนะครับก็เป็นตอนนั้นก็เป็นนายเวรผู้การนะครับเวลาโทรไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหรือโทรไปนี่จะรู้เลยว่าคนรับโทรศัพท์ถ้าโทรไปแล้วรับสายดีๆเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกตินะส่วนใหญ่จะเสียงน้ำเสียงจะไม่ค่อยเป็นมิตรนะแล้วก็บางทีก็ไม่รับสายนะแจ้งไปที่191ท่านคือผู้บริหารเหตุการณ์เบื้องต้นความสำคัญของท่านน่ะในการที่จะบริหารเหตุการณ์นี่คือท่านต้องเลือกผู้เป็นนายครับต้องเลือกคนที่เข้าไปเขากุมชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ในมือกุมชีวิตของเพื่อนร่วมงานในอาชีพตำรวจอยู่ในมือของพวกเรารายละเอียดความกระชับมันต่างกันอันนี้ที่จะต้องไปเป็นมันจะออกมาในรูปของการประเมินนะครับการประเมินการให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุ191เราใช้การประเมินคือภายในศูนย์เองความพึงพอใจที่พี่น้องประชาชนมีต่อตัวภายในของศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ2ภายนอกศูนย์คืออะไรภายนอกศูนย์ก็คือการที่สายตรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุหรือเข้าที่เกิดเหตุเราใช้ตัวประเมินเป็นตัว2ตัวจะเห็นว่าในระดับกองบัญชาการนะครับค่าคะแนนความพึงพอใจภายในศูนย์เนี่ยดีมากเลยระดับกองบัญชาการจะเห็นนะครับที่1เนี่ยภาค4นะภาค3มาที่2ในความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์นี่คือศูนย์ใหญ่เราสังเกตว่าเป็นศูนย์ระดับกองบัญชาการ